You're listening to พญาไท Health Facts Podcast สุขภาพจากโรงพยาบาลพญาไทที่จะพาคุณไปรู้จักร่างกายตัวเองในแง่มุมที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีครับพญาไท Health Facts Podcast นะครับใน EP นี้นะครับอยู่กับผมพัฒน์ณภัทรนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของกลิ่นของน้องสาวของผู้หญิงครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเคยผ่านปัญหานี้มาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าต้นตอมาจากอะไรสาเหตุเนี่ยมันมาจากอะไรแล้วก็เราต้องแก้ไขอย่างไรกันบ้างซึ่งวันนี้อยู่กับคุณหมอแตนนะครับก็ขอต้อนรับนะครับแพทย์หญิงถนอมสิริสติถิตสูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งทางนรีเวชศูนย์สุขภาพหญิงโรงพยาบาลพญาไท2คุณหมอแตนสวัสดีครับสวัสดีค่ะแน่นอนเลยว่าคำถามแรกที่ทุกคนอยากรู้คือน้องสาวมีกลิ่นมันเกิดจากอะไรครับคุณหมอค่ะคืออันนี้เป็นปัญหาสำคัญของผู้หญิงเรานะคะผู้หญิงเรามักจะคอนเซิร์นก็คือกังวลใจมากไม่มั่นใจตัวเองเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นใช่ไหมคะจริงๆแล้วสาเหตุของกลิ่นเนี่ยมีได้หลายอย่างก็คือเป็นตั้งแต่การติดเชื้อแบคทีเรียไม่พึงประสงค์ก็ได้หรือติดเชื้อราก็ได้นะคะแต่สาเหตุหลักๆของมันก็คือว่าการที่ช่องคลอดของเราเนี่ยค่ะมีสมดุลที่ไม่ปกติมีสมดุลที่ผิดปกติไปเพราะในช่องคลอดของผู้หญิงเนี่ยค่ะปกติเราจะต้องมีแบคทีเรียตัวดีที่คอยป้องกันเชื้อโรคนะคะทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่ไอ้แบคทีเรียตัวดีที่ป้องกันเชื้อโรคมันตายเนี่ยค่ะมันก็จะง่ายกับการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบคทีเรียไม่พึงประสงค์ที่ทำให้มีกลิ่นนะคะกลิ่นที่ว่าเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นเหม็นคาวเหมือนหัวกุ้งเน่าเลยบางทีนั่งอยู่เฉยๆคนไข้อาจจะได้กลิ่นเองด้วยซ้ำหรือบางครั้งก็มาด้วยเรื่องที่ว่าแฟนเนี่ยบอกว่าของเธอนะมีกลิ่นนะกับอีกอันนึงก็คือเรื่องของเชื้อราเชื้อราก็จะมีกลิ่นที่เฉพาะเจาะจงของมันเหมือนกันก็คือก็จะมีกลิ่นเหมือนโยเกิร์ตอย่างเงี้ยค่ะกลิ่นเปรี้ยวๆกลิ่นเหมือนนมบูดอะไรอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นเราสามารถบอกแบบนี้ได้ไหมครับคุณหมอว่ากลิ่นจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันคือมาจากแบคทีเรียแล้วก็มาจากเชื้อราใช่ค่ะงั้นเรามาคุยถึงเรื่องแบคทีเรียก่อนเมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามันจะมีแบคทีเรียทั้งตัวที่ดีแล้วก็ตัวที่ไม่ดีใช่ไหมครับใช่ค่ะมันแตกต่างกันยังไงครับคุณหมอก็คือตัวที่ดีเนี่ยมันจะเป็นตัวจุลินทรีย์ที่ป้องกันเชื้อโรคอันนี้ก็คือในผู้หญิงทุกคนที่สุขภาพแข็งแรงเนี่ยค่ะเรามีไอ้แบคทีเรียตัวดีอันนี้ป้องกันเชื้อโรคอยู่แล้วนั่นคือแลคโตบาซิลลายนะคะที่อยู่ในนมเปรี้ยวหรืออะไรพวกนี้เนี่ยนะคะร่างกายเราสร้างขึ้นมาได้เองนะคะทีนี้ในกรณีที่เป็นแบคทีเรียตัวไม่ดีไอ้ตัวนี้เราเรียกว่าแบคทีเรียวาจิโนซิสพวกนี้เนี่ยมันทำให้เกิดกลิ่นเหม็นได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวแบคทีเรียวาจิโนซิสตัวนี้ก็จะเหมือนเป็นตัวร้ายตัวร้ายใช่ค่ะก็ทำให้ผู้หญิงเราเนี่ยขาดความมั่นใจก็จะกลัวมากแล้วเราก็จะยิ่งทำความสะอาดมากขึ้นเพราะเราคิดว่าอุ๊ยเนี่ยแหละเป็นจากที่เราทำความสะอาดไม่พอก็จะยิ่งล้างกันใหญ่เลยหรือบางคนก็เข้าใจผิดคิดว่าฉันต้องไปกินปลาร้าแน่เลยฉันต้องไปกินหน่อไม้ดองมาแน่เลยอย่างเงี้ยค่ะจริงๆไม่ใช่เราเป็นของเราเองจากที่เราไปทำความสะอาดมันเยอะเกินไปหรือแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยค่ะเรานอนพักผ่อนน้อยเรานอนดึกนอนไม่หลับนอนหลับๆตื่นๆอย่างเงี้ยก็ทำให้ภูมิต้านทานของเราตกลงแบคทีเรียตัวดีในร่างกายเรามันก็ตายไปค่ะแม้กระทั่งการที่บางทีเรากินยาปฏิชีวนะนานๆนะคะมันฆ่าเชื้อแบคทีเรียตัวอื่นที่คุณหมอเขาอยากให้ฆ่าเนี่ยแต่มันดันฆ่าแบคทีเรียตัวดีในช่องคลอดเราด้วยแล้วแบคทีเรียตัวดีเราสามารถสร้างให้ด้วยตัวเองได้ใช่ค่ะถ้าเราพักผ่อนเยอะๆถ้าเราไม่ล้างมันเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็สร้างมาเองคือเหมือนเป็นทหารที่เราสร้างกองกำลังขึ้นมาใช่ใช่แล้วเราสามารถไปเพิ่มเติมมันได้ไหมครับคุณหมอเพิ่มเติมก็ได้อย่างเช่นอาจารย์บางท่านคุณหมอบางท่านก็จะแนะนำเรื่องการใช้ยาเน็บบางตัวที่เอาจุลินทรีย์ตัวดีเนี่ยเน็บกลับเข้าไปในช่องคลอดให้คนไข้ก็คือเป็นการเพิ่มแลคโตบาซิลลายใช่ค่ะแบคทีเรียตัวดีในร่างกายของเราแล้วตัวไม่ดีล่ะครับตัวแบคทีเรียลวาจิโนซิสตัวนี้คืออีกหนึ่งชื่อทุกคนลองจำชื่อไว้ก่อนใช่นะครับตัวนี้มันสามารถเกิดขึ้นมาจากร่างกายเราผลิตขึ้นมาเองไหมครับไม่ค่ะอันนี้มันก็เป็นจากที่เราไปติดเชื้อเนื่องจากว่าภูมิมันตกค่ะพอภูมิมันตกปุ๊บแบคทีเรียตัวไม่ดีมันก็เกิดการติดเชื้อขึ้นมาได้มันมาจากไหนครับคุณหมอบางทีก็จากมือไม้เราเนี่ยค่ะเราไปจับหรือบางทีเราจับของนู่นนี่นี่นั่นมันก็บางทีเราไปจับอวัยวะเพศติดได้เหมือนกันแล้วมันเกี่ยวข้องกับการที่เรามีเพศสัมพันธ์ไหมครับแบคทีเรียวาจิโนซิสเนี่ยไม่เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ค่ะไม่เกี่ยวกับว่าแฟนเราไปติดเชื้อนี้มาเลยมาติดเราทำให้เรามีกลิ่นไม่ใช่โอเคเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามีแบคทีเรียใน2ตัวด้วยกันตัวแรก
คือแลคโตบาซิลายที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถเหน็บเพิ่มขึ้นไปได้แล้วก็ที่ตัวนี้ที่ทำเป็นเหมือนเป็นกองกำลังอาหารเรากำจัดแบคทีเรียตัวที่ไม่ดีที่มีชื่อว่าแบคทีเรียวาจิโนซิสตัวนี้ซึ่งตัวนี้เราจะไปติดมาจากด้านนอกจากการจับสัมผัสนู่นนี่เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างสมดุลให้กับ2ตัวนี้ด้วยกันใช่ค่ะนี่คือกลิ่นแรกกลิ่นที่2ที่คุณหมอบอกคือเชื้อราก็คือเป็นกลิ่นเหมือนนมเปรี้ยวอย่างเงี้ยค่ะกลิ่นบูดอย่างเงี้ยค่ะกลิ่นเหมือนกลิ่นโยเกิร์ตอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยคนไข้จะรู้ตัวได้ด้วยตัวเองว่าคุณหมอมีตกขาวออกมาเหมือนเคิร์ตนมเลยกลิ่นเปรี้ยวๆไม่รู้เป็นอะไรแล้วกลิ่นโยเกิร์ตมันไม่หอมเลยครับคุณหมออันนั้นเขาใส่กลิ่นที่อร่อยเข้าไปโอเคเข้าใจแต่ถ้าเป็นกลิ่นเปรี้ยวๆอย่างเงี้ยคนไข้ก็จะไม่ชอบเชื้อราอันเนี้ยก็เป็นจากที่สมดุลในช่องคลอดเราเสียเหมือนกันหมายถึงว่าแบคทีเรียตัวดีไม่สามารถป้องกันเชื้อโรคได้ก็คือตัวแลคโตบาซิลายเมื่อกี้ไม่สามารถป้องกันเชื้อราตัวนี้ที่เข้ามาได้ใช่เพราะเชื้อราเนี่ยมันอยู่ตามสิ่งแวดล้อมทั่วไปใช่ไหมสมมติเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดการอับชื้นเกิดขึ้นนะมันก็จะกลายเป็นเชื้อราขึ้นมาได้เลยแม้กระทั่งบางทีเราอาจจะไปติดจากแฟนเราก็ได้นะหมายถึงว่าผู้ชายเป็นเชื้อราได้โดยที่เขาไม่มีอาการนะแล้วเราสังเกตได้ยังไงว่าเอ๊ะตัวเราเนี่ยเป็นเชื้อราเป็นหรือไม่เป็นกันแน่ก็คือว่าเราสังเกตอวัยวะเพศของเราเนี่ยค่ะถ้ามันมีจุดแดงๆเหมือนตุ่มยุงกัดปกติยุงไม่ไปกัดตรงนั้นใช่ไหมแล้วมดล่ะครับมดเข้าไปได้ไหมมดเข้าไปได้แต่มดจะจุดใหญ่กว่าอันนี้จุดเล็กๆจุดแดงๆเหมือนยุงกัดหรือผิวถลอกถลอกลอกๆอย่างเงี้ยนั่นคือเชื้อราต้องให้สังเกตเอาไว้ว่าเอ๊ะเราเป็นหรือเปล่าอาจจะต้องไปหาคุณหมอด้วยเหมือนกันเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเป็นเชื้อราแบบไม่มีอาการได้แต่เป็นพาหะเป็นพาหะใช่ส่งไปต่อถึงผู้หญิงได้แล้วพอไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่สมดุลช่องคลอดไม่ดีอย่างเงี้ยเขาก็จะกลายเป็นเชื้อราแล้วแบบนี้ถ้าเกิดเราใช้ถุงยางอนามัยถุงยางอนามัยก็กันไม่ได้ 100% เพราะว่าถุงยางอนามัยไม่สามารถหุ้มไปได้ถึงถุงอัณฑะนะเพราะฉะนั้นเชื้อราถ้าเราเป็นตรงตำแหน่งอื่นก็ติดคุณผู้หญิงเขาได้เหมือนกันโอเคเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายนะครับคุณต้องดูแลตัวเองกันด้วยใช่แล้วก็จะได้ไม่ไปติดคนที่คุณรักใช่ค่ะแล้วอย่างผู้ชายก็ไปติดมาจากไหนครับคุณหมอคืออับเหมือนกันไม่ได้เปลี่ยนกางเกงใส่กางเกงในตัวเดิมหลายวันแบบนี้ใช่ค่ะโอ้อากาศเมืองไทยยิ่งร้อนด้วยนะใช่ค่ะเราถึงแนะนำว่าบางทีถ้าเกิดมันมีเหงื่อเยอะก็แนะนำเปลี่ยนไม่ปล่อยให้อับชื้นอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนึงก็พกกางเกงในสัก2ตัวเช้าตัวเย็นตัวค่ะนะถ้าเหงื่อออกเยอะเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะสำหรับผู้ชายเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราไปข้างนอกแล้วอากาศมันร้อนมากอะแล้วมันอับอย่างเงี้ยผมว่าของผู้ชายมันก็สามารถมีกลิ่นได้เหมือนกันมีได้มีได้เพราะฉะนั้นก็ลองหาที่มันสามารถทำความสะอาดได้จะได้ไม่เป็นพาหะให้กับแฟนของคุณด้วยหรือว่าคนที่คุณรักด้วยนะครับพูดถึง2ตัวนี้มันเกี่ยวข้องกันไหมครับคุณหมอระหว่างตัวที่เป็นเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียก็เป็นคนละเชื้อกันแต่ว่าสามารถเกิดการติดเชื้อในผู้หญิงได้จากสาเหตุเดียวกันก็คือสมดุลช่องคลอดของคุณผู้หญิงเขาเสียไม่มีตัวป้องกันเชื้อโรคค่ะแล้ว2ตัวนี้ทั้งแบคทีเรียทั้งเชื้อรามันสามารถเป็นพร้อมๆกันได้เลยไหมครับเป็นได้คือในกรณีที่คุณผู้หญิงเขาอาจจะพักผ่อนน้อยมากจริงๆแบคทีเรียตัวดีในช่องคลอดไม่เหลือเลยบางทีเนี่ยเราตรวจมาแล้วพบว่าเราเจอทั้ง2เชื้อในเวลาเดียวกันโอเคเพราะฉะนั้นนะครับพอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีกลิ่นก็ลองดูว่าจะเป็นกลิ่นจากเชื้อราหรือว่ากลิ่นจากแบคทีเรียใช่ยังไงเราสามารถสรุปกันได้ว่าสมดุลในช่องคลอดไม่ปกติก็เลยทำให้เกิดทั้งแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราทำให้มันเกิดกลิ่นออกมาได้ใช่ค่ะเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วว่าเนี่ยแหละคือประเด็นหลักๆเลยแต่ว่าพฤติกรรมอะไรครับคุณหมอที่ทำให้มันเกิดสมดุลในช่องคลอดไม่ปกติค่ะก็คือคุณผู้หญิงเนี่ยรักความสะอาดมากเกินไปเช่นบางทีเขากังวลใจอย่างเงี้ยกลัวว่าเดี๋ยวเอ๊ะจะไม่สะอาดเพราะว่าทั้งวันเลยยังไม่ได้ล้างเลยเขาก็ล้างทำความสะอาดด้วยสบู่หรือน้ำยาล้างจุดซ่อนเลนส์เฉพาะจุดที่มากเกินไปพอเราล้างบ่อยๆเนี่ยค่ะหรือฟอกสบู่ฟอกเน้นเป็นพิเศษเนี่ยเชื้อแบคทีเรียตัวดีในช่องคลอดมันจะตายนะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักอีกอันนึงก็คือการที่เขากินยาฆ่าเชื้อนานๆบางคนเนี่ยอย่างสมมติบางคนเจ็บคอนิดนึงซื้อยาฆ่าเชื้อเองละกลัวเป็นหวัดก็ซื้อมากินเองกินไปกินมากินนานๆแบคทีเรียตัวดีตายเหมือนกันบางคนก็มีปัญหาในเรื่องของการใส่พวกเสื้อผ้าที่มันรัดเกินไปมันอับ
นะเพราะอับนานๆมันเกิดการคันหรือการอับชื้นเกิดขึ้นพอคันปุ๊บเขากังวลแล้วเอ๊ะสงสัยจะเดี๋ยวจะมีกลิ่นกลัวว่าจะมีกลิ่นก็กลับไปทำความสะอาดการที่ใส่เสื้อผ้ารัดเกินไปหรือกางเกงในบางประเภทเช่น G-string บางครั้งถ้าใส่นานๆเนี่ยมันจะเกิดการระคายเคืองบริเวณแถบนั้นได้ทำให้เกิดการเสียสมดุลของช่องคลอดได้แม้กระทั่งการที่วัยรุ่นนะคะสมัยนี้เขาชอบไปเลเซอร์ใช่ไหมคะมันเป็นความเข้าใจผิดว่าบางทีเนี่ยการไม่มีขนตรงนั้นเนี่ยกับเป็นเรื่องดีเป็นการที่ทำให้มันสะอาดจริงๆแล้วไม่ใช่ยังไงครับการที่เราไม่มีขนที่บริเวณนั้นเนี่ยมันกลับทำให้ผิวบริเวณที่ช่องคลอดหรืออวัยวะเพศของเราเนี่ยค่ะมันขาดความชุ่มชื้นเกิดขึ้นอ๋อคือเหมือนพอขนมันเหมือนเป็นตัวกักเก็บความชุ่มชื้นใช่พอมันไม่มีปุ๊บมันโดนอากาศโดนแดดเต็มๆใช่ค่ะมันก็จะแดดเขาไม่โดนหรอกแต่อาจจะโดนอากาศใช่บางทีมันก็เลยแห้งครับพอแห้งหรือมีการระคายเคืองนิดหน่อยมันจะคันพอคันปุ๊บคุณผู้หญิงก็จะกังวลแล้ววนกลับไปข้อหนึ่งใหม่วนกลับไปข้อหนึ่งทำความสะอาดมากขึ้นแบคทีเรียที่ดีก็หายไปด้วยใช่ค่ะแล้วแบบนี้เราควรทำความสะอาดประมาณไหนถึงจะเรียกว่าพอดีครับคุณหมอจริงๆแล้วอ่ะเวลาอาบน้ำหรือล้างเนี่ยล้างในช่วงระหว่างวันล้างด้วยน้ำเปล่าพอแล้วแล้วซับให้แห้งถ้าเวลาตอนเราอาบน้ำเราอยากฟอกสบู่คือลูบผ่านๆไม่ต้องฟอกเน้นเป็นพิเศษซึ่งเราสามารถใช้สบู่ธรรมดาหรือว่าจะต้องเป็นสบู่ที่อ่อนโยนสำหรับจุดซ่อนเร้นครับคุณหมอสบู่ธรรมดาเนี่ยค่ะฟอกแขนฟอกขาก็ลูบผ่านๆเอาเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องใช้ที่เฉพาะจุดซ่อนเร้นไม่จำเป็นแล้วเราบำรุงอย่างอื่นได้ไหมครับนอกจากอันนี้เราทำความสะอาดแล้วแล้วบำรุงล่ะครับถ้าเราอยากครีมมีอะไรแบบนี้สามารถช่วยไหมครับผิวทาให้มันเกิดความชุ่มชื้นไม่มีข้อห้ามค่ะทาได้นะคะยังมีคนไข้บางคนถามหมอว่าเอ๊ะแล้วแผ่นอนามัยเราใช้ได้ไหมใช้ได้ไม่มีข้อห้ามเหมือนกันเพียงแต่หลีกเลี่ยงตัวที่มันมีน้ำหอมเพราะบางทีเราบอกไม่ได้ว่าเราแพ้น้ำหอมอันนั้นหรือเปล่ากลายเป็นว่าพอใช้ไปมันเกิดการระคายเคืองขึ้นมาอีกครับอันนี้ผมถ้าเกิดผมถามจะดูทะลึ่งมากแน่นอนแต่ผมว่าหลายๆคนอยากรู้การทำความสะอาดและการบำรุงมันต้องข้างนอกหรือข้างในด้วยครับคุณหมออ๋อจริงๆแล้วข้างในอ่ะร่างกายเราสร้างได้ด้วยตัวเราเองด้วยการที่เราพักผ่อนเพียงพอแบคทีเรียตัวดีก็จะกลับมาข้างนอกเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่ามันแห้งเราอาจจะทาครีมบางๆได้หรือถ้าไม่มั่นใจไปพบคุณหมอก็ได้ค่ะคุณหมอก็จะให้ครีมที่ใช้เฉพาะจุดสำหรับทาได้ผมว่าวันนี้ก็น่าจะได้เข้าใจเรื่องราวของกลิ่นกันได้มากยิ่งขึ้นแล้วนะฮะคุณผู้ชายคุณก็ต้องคอยสังเกตตัวเองด้วยนะเป็นตุ่มยุงกัดใช่ยุงไม่ไปกัดตรงนั้นหรือผิวถลอกถลอกลอกๆเอ๊ะเราเป็นอะไรทำไมอยู่ผิวตรงนั้นมันจะแห้งผิดปกติโอเคก็ไปลองสังเกตดูกันได้อาจจะไปทำให้แฟนของคุณมีกลิ่นได้แล้วก็ไปโทษเขาว่าเธอของเธอมันมีกลิ่นแต่ที่จริงแล้วพอไปตรวจปุ๊บของคุณนี่แหละเป็นพาหะมาให้เธอติดกลายเป็นปัญหาครอบครัวเนาะปัญหาสำคัญนะครับผมก็ดูแลความสะอาดของร่างกายตัวเองนะครับเราก็น่าจะได้เข้าใจในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นวันต้องขอบคุณคุณหมอแตนด้วยนะครับที่มาแชร์เรื่องราวแบบนี้กันนะครับถ้าเกิดคุณชอบนะครับกับพอดแคสต์ของเรานะครับพยาไทย Health Facts นะฮะก็ฝากกด Subscribe ไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมอยากจะรู้เพิ่มก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ด้านล่างเหมือนเดิมเลยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอแตนนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ